อยู่ที่ไหนฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างรายงานข้อมูลอากาศเข้ามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติบูรณาการทุกข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติสวัสดีอาจารย์เสรีสุภราทิตย์อาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณรัฐดลสวัสดีท่านผู้ชมชาวบ้านที่เคารพครับช่วงนี้ก็ยังมีแต่เรื่องร้อนร้อนนะอาจารย์เสรีโอ้ร้อนจัดเลยแล้วจะร้อนมากยิ่งขึ้นด้วยอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับว่าครับผมว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่ามันจะมีร้อนอยู่สองอย่างก็คือร้อนสองสุดคือร้อนสุดสุดครันบะครับกับร้อนสามสุดคือร้อนสุดสุดสุดนะครับครับผคมำถามก็คือขณะนี้มันร้อนสุดสุดสุดหรือยังนี่ที่จะต้องถามอาจารย์ในวันนี้แล้วมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งข้อมูลจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC ที่อาจารย์เสรีทำงานอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยนะครับครับจริงๆต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับภารกิจของคณะกรรมการ IPCC ก็คือจะติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเมินความเสี่ยงแล้วก็รายงานข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปยังรัฐบาลแต่ละประเทศเพื่อเตรียมการที่จะรับมือนะครับสัปดาห์นี้ IPCC ส่งสัญญาณมาถึงประเทศไทยเท่าที่ผมไปตรวจสอบข้อมูลมาได้นะอาจารย์เสรีครับแต่เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจารย์เสรีภารกิจอยู่ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับผมมีอะไรจะเล่าสู่กันฟังบ้างอาจารย์รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ไปได้รับเชิญไปบรรยายให้กับทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราเคยคุยกันว่าการธุรกิจภาคการผลิตไฟฟ้าเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันได้รับผลกระทบแน่นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลนะครับซึ่งไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันถูกสังคมกดดันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในหลายๆประเทศที่สังคมกดดันอย่างรุนแรงเช่นอเมริกายุโรปเนี่ยบริษัทถ่านหินเนี่ยล้มละลายไปหมดเลยแต่ว่าบริษัทถ่านหินยังอยู่ได้ในเอเชียยังอยู่ได้ในจีนอินเดียอินโดนีเซียนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอนาคตมันจะค่อยๆเข้ามาแล้วแน่นอนที่สุดว่าสินค้าใดๆก็ตามที่ผลิตแล้วมีการใช้พลังงานที่ไม่สะอาดมันก็จะถูกกีดกันมันก็ส่งไปยุโรปส่งไปอเมริกาไม่ได้ในอนาคตนะภาพรวมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นฟ้าหลวงก็เลยคิดว่าเขาคงจะต้องมาดูตัวเองว่าแน่นอนว่าจะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเขาจะเป็นหน่วยงานที่เขาเรียกกรีนเอเนอร์จีนะครับหรือเขาเรียกว่าคาร์บอนนิวทรอลนะเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างไรเนี่ยเราก็ไปพูดให้เขาฟังนั่นคือทำให้เขาได้เข้าใจงานในพจน์แล้วปัจจุบันเนี่ยผมกำลังอยู่ที่หัวหินเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเรื่องของน้ำนะครับในน้ำต้นทุนเนี่ยในเขื่อนปราณบุรีเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ20%นะครับก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าน้ำจะขาดนะฮะช่วงสงกรานต์ก็จะมีปัญหาแล้วก็หลังสงกรานต์ก็หยุดได้กี่วันอย่างเงี้ยเราก็เลยมาคุยกับท่านนายกเทศมนตรีหัวหินแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าหัวหินเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดระดับนะติดระดับโลกแน่นอนในเมืองไทยไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นก็จะมีการคอนซูมน้ําเยอะนะครับแหล่งน้ําแหล่งเดียวปัจจุบันเนี่ยจากปราณบุรีอ่ะมันก็ค่อยๆทยอยลดลงนะฮะแน่นอนอีกแหล่งหนึ่งก็คือจากเพชรบุรีและแหล่งน้ําดิบก็จะกําลังมีจะมีโครงการวางท่อมานะทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่าเนี้ยความหมายของการมีอ่างไม่ได้หมายของการมีน้ํานะครับนะถ้าคุณรัฐดลคุณท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมว่าเวลาเราพูดถึงน้ําต้นทุนเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยหลายหน่วยงานนะครับก็ไปเอาปริมาตรอ่างมาบอกแต่ปริมาตรอ่างไม่ใช่ปริมาตรน้ําคือในอ่างมันมีแต่อากาศเนี่ยเป็นบางปีเนี่ยนะมีปริมาตรอ่างเท่านู้นล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยแต่น้ําจริงๆเนี่ยมันสำคัญเพราะว่ามันไม่ได้มีตลอดเวลาถูกไหมฮะเดี๋ยวปีใดก็ตามที่ฝนไม่ตกมันก็ไม่มีน้ําเนี่ยเพราะฉะนั้นความสําคัญก็คือว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนเพราะฉะนั้นที่ถาวรที่สุดคือน้ําทะเล
ถูกไหมครับน้ำทะเลมันมีอยู่มันไม่มีหายมันไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นนโยบายเรื่องการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยกำลังถูกลงถูกลงนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นต้นทุนที่ไม่มีวันหายไปนะต้นทุนในเชิงว่าต้นทุนน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหลายประเทศก็อาศัยระบบเนี่ยในการที่จะมาเสริมนะหรือจะมาช่วยในตอนที่มันสภาวะมันเกิดความเปราะบางขึ้นมานะครับถามจริงๆว่าในตะวันออกกลางเนี่ยน้ำมาจากไหนน้ำมาจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ก็คือทะเลนั่นเองนะทั้งหมดนะ100%เลยมาจากนั่นนะฮะฝนตกปีหนึ่งยกตัวอย่างที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะปีหนึ่ง56 มิลแต่น้ำท่วมใหญ่เสียหายหนักมากเห็นไหมฮะมันเป็นปีอะไรที่ซึ่งสภาพอากาศเนี่ยในปีเอลนีโนเนี่ยนะฮะของเราจะแล้งแต่ของเขาจะท่วมนะทุกปีเลยนะเขาก็คือประมาณ2016 2022และปีปัจจุบันนะเราไปตรวจดูแลสภาพก็คือเอลนีโนของเราของเขาท่วมนะครับทีนี้มันก็จะเป็นประเด็นกลับมาหาเขาแล้วว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอดีพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยพูดถึงดูไบด้วยนะการออกแบบสาอินฟราสตรักเจอร์ของเขาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเพราะว่าฝนมันไม่ตกขนาดบ้านเราปี1,200ของเขา56 มิลน่ะคุณนพดลท่านผู้ชมลองคิดดูสิเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งมันแทบไม่มีฝนเพราะฉะนั้นระบบระบายน้ําเขาจึงไม่ต้องคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญไงแต่พอเจอเหตุการณ์มา2-3 ปีหลังเนี่ยคือ10 ปีหลังเนี่ยเขาเจอ3 ครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการ IPC ก็ศึกษาเรื่องนี้มาเหมือนกันเขาบอกว่าในอนาคตฝนตกในระดับจํากัดในตะวันออกกลางเนี่ยจะมีความถี่เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าแฟลชฟลัดในลักษณะเนี้ยในตะวันออกกลางก็จะมีมากขึ้นตามระดับนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกลับมาปรับปรุงแล้วเพราะเขามีเงินนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปรับปรุงเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายให้รองรับในอนาคตนะครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับครับครับเรื่องของน้ำทะเลที่มันจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ในอนาคตซึ่งตอนนี้หลายประเทศก็กลายเป็นแหล่งน้ำสำคัญในประเทศไทยเองเท่าที่ผมทราบข้อมูลนะอาจารย์เราก็มีความพยายามอยู่แต่ว่ามันติดขัดยังไงอาจารย์ล่าสุดมันมีความคืบหน้ายังไงหรือมันติดขัดยังไงคือความจริงในประเทศไทยก็มีดำเนินการพูดว่าหลายแห่งก็ไม่ใช่บางแห่งดีกว่านะครับครับโดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยที่ผมเคยเป็นอดีตผู้ว่าการมาเนี่ยเราก็มีการโรงผลิตประเภทนี้อยู่นะเราเคยมีอยู่ที่สมุยนะครับซึ่งแน่นอนเราก็ให้สัมปทานกับบริษัทหนึ่งนะฮะซึ่งก็หมดสัมปทานไปแล้วนะเพราะว่าสมุยตอนนี้ก็คือใช้น้ําจากแผ่นดินใหญ่แล้วมีการวางท่อลอดใต้ทะเลไปนะขณะนี้แพลนที่ใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ที่ภูเก็ตรอยต่อระหว่างหาดป่าตองไปทางด้านใต้นะครับก็จะมีโรงผลิตโรงหนึ่งนะครับนะเราทําอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเอกชนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาก็มีทําของเขานะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเปิดเผยหรอกเพราะว่ากฎระเบียบเรื่องนี้มันยังไม่มีไงคือเราตามไม่ค่อยทันไงคือกฎระเบียบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลายเรื่องนะเอกชนเขานำรัฐบาลไปเยอะรัฐบาลออกกฎระเบียบตามไม่ทันนะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเนี้ยก็คือเวลาเราเอาน้ําเค็มมานะน้ําทะเลมากรองมันจะมีกากที่มีความเค็มเฉพาะเกลือซึ่งมันมีความเข้มข้นสูงมากถูกไหมเราจะปล่อยลงไปในทะเลเนี่ยยังไม่มีกฎเลยว่าควรจะต้องทําให้มันจางลงขนาดไหนเห็นไหมหรือจําเป็นจะต้องเอาเกลือขึ้นไปฝังกบทางบนหรืออย่างไรเนี่ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นไงว่าไม่ค่อยจะเดินหน้าด้วยความถูกต้องอ่ะพูดง่ายเอกชนทุกอย่างทําก็ทําแบบเงียบๆนะฮะเพราะว่าไม่มีระบบไม่มีกฎหมายรองรับครับมันเหมือนกับอย่างนี้เหมือนกับมนุษย์เราพูดง่ายๆเนี่ยเวลาเราจะทําเห็นชุมชนอยู่ตามพื้นที่ในป่าเนี่ยนะชาวบ้านต้องการน้ําต้องการไฟฟ้าแต่เวลาเราไปขออนุญาตนะไฟฟ้าไปขออนุญาตจากเจ้าของที่นะเขตอุทยานหรือเขตป่าไม้เนี่ยทําไม่ได้หรอกไม่ให้นะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีกฎหมายไม่รู้จะอนุมัติได้ยังไงนะแตใช่่ไหมแต่เขาก็บอกว่าเขาจะหลับตาเองแล้วให้ทําไปเถอะเพราะว่าประชาชนต้องการใช่ไหมก็ทํากันนี้หมดไงนี่คือประเทศไทยนะ Only Thailand นะทําแบบผิดกฎหมายกันทั้งนั้นแหละนะแต่เวลาเกิดเรื่องเกิดราวมาทีนึงนะ
มันจะมีปัญหาเอนะอเนี่ยผมเป็นห่วงมากนะเหมือนกับเรื่องแคดเมียมอะคุณนพดลอ๋อผมเนี่ยถูกถาก็มไดมา้เยอะเลยเอออืมมันเอาจากจุดฝังกบไปได้ยังไงไปทอีื่ไมหนไปเมื่อไหร่นอะ่าและไอ้พวกเราคุณนพดลช่างชนชาวบ้านเนี่ยขับรคถรับไปเดินทางเนี่ยนะสวนโอ้กับไอ้พวกกากแคดเมียมเนี่ยนะที่มันขนไปเนี่ยไม่ครูั้บวันไหนมั่งเราสูดไปเท่าไหร่แล้วเออเห็นไหมนั่นเนี่ยคืออืประมเทศไทยเนี่ยคุณภาพชมีันวเิป็ตนแบมบันนี้แย่จริงๆนะมันเป็นแบเอบนอี้อาจารย์เออเอมันอไม่มีระเบียบระเบิดอะไรที่มันเข้มแข็งเเลยเหรอออเสียใจเออมันเหนื่อยใช่พอเกิดเรื่องพอเกิดเรื่องก็จะเห็นว่าน้ำมันลดอ่ะอาจารย์ตอก็ผุดเออแล้วบอกว่าอาจารย์ในประเทศเจ้าของโกดังไปแล้วจบเหรอมันไม่ใช่นะเอใช่อไหมนั่นถูกว่าต้องดูว่ามันอนุมัติไม่เอาไปเอากากออกมาได้ยังไงใช่ไหมมันมาจแลา้กวเไมหนื่อไมหัรน่มาได้ยังไงอนุมัติมาได้ยังไงที่ใชม่าที่มาจากไหนใช่ไปใครที่กไ็หนอยากบ้ราูง้ใครผมก็อยากรู้เออสุขภาพของคนเนี่ยที่มันไปอยู่ที่มันเคลื่อนที่ผ่านเนี่ยครเัอบอแล้วอากาศร้อนเดินคุณบุญไอสโอาร้พวกนี้พอระเหิดไปมันเป็นไอไงแล้วสอู่ดาเข้าไปแค่จึ๊กหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องกับปอดแล้วมีปัญหากับเรื่องมะเร็งละแคดเมียมมันแรงมากนะอ่าอย่างเงี้ยกันนะเรื่เอพงราเะยฉอะะนั้นก็บนกันไปนะคุณทุกโดนแต่บนก็ไม่บรู้นครับไม่รู้ทํายังไงหลายคนก็ถามผมนะผมก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะเพราะว่าประเทอศืไทยมมันเป็นอย่างเงี้ยอ่านเปะ็นอย่างนี้ใช่เป็นอย่างเงี้ยจริงจริงอาจารย์ครับผมกลับมาที่อุณหภูมิเรื่ฮองะอุณหภูมิอากาศร้อนอาจารย์ปีนี้อุณหภูมิสูงสุดที่คาดการณ์กันว่ามันจะทำลายสถิติ 44.6 หรือไม่เนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยอุณหภูมิปีนี้สูงสุดทำไว้ที่ 43.5 นี่เป็นข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดในปีนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่ทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดนะไม่ได้หมายความว่าทั้งจังหวัดนะจากเป็นอุณหภูมิสคูรังบสุดทเีฉ่พากะรมจอุุดตุนิยมวิทยาเฉพาะจุดประจุยังไงถ้าดูจากข้อมูลนี้หมายความว่าขณะนี้เรายังไม่ทําลายสถิตินะครับครับแต่ครับผมหน้าร้อนปีนี้แทบจะทุกจังหวัดถ้าไปดูข้อมูลเปรียบเทียบเนี่ยอุณหภูมิจะสูงกว่าปี66ประมาณ1-2 องศาเซลเซียสครับนะครับนี่อาจจะเป็นที่มาของปีนี้ร้อนกว่าปกติร้อนจนเป็นเหตุสังเกตได้เนี่ยนะครับหลายคนก็โอดครวญกันมาแต่ว่าในเชิงพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยอาจารย์เสรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมโดยเฉพาะอาจารย์เสรีน่าจะจําได้สําหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามข้อมูลอาจารย์เสรีข้อมูลจากมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยอากาศร้อนเนี่ยจริงๆเราได้มีการบอกกล่าวข้อมูลไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี66เลยนะการถ้าอาจารย์จำได้อาจารย์เสรีนี่แหละเป็นคนให้ข้อมูลแล้วก็บูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับแต่ว่าประเด็นคําถามก็คือขณะนี้หน้าร้อนเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็เพิ่งจะเดินทางเข้ามาได้ครึ่งหนึ่งของฤดูแล้วจะค่อนไปแล้วนิดหนึ่งอาจารย์เสรีบอกว่าร้อนปีนี้มันจะมี2 สุดกับ 3 สุดนะครับคือร้อนสุดๆกับร้อนสุดๆนะทคีร่ับจะถคารมับอาจารย์เสรีต่อก็คือณเวลานี้ที่มีคนโอดครวญกันว่ามันร้อนจนไม่มีที่จะอยู่เนี่ยเราอยู่ตรงจุดไหนอาจารย์2 สุดหรือว่า3 สุดแล้วครับอาจารย์คือถ้าเรามองในเชิงของในอนาคตอันใกล้ๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่ร้อนที่สุดแน่นอนว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือจะสัปดาห์ถัดมานะก็มี2 สัปดาห์เนี่ยที่เราจะร้อนอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันจะร้อนถึงขั้นอย่างที่คุณนพดลบอกว่าทำลายสถิติอันเดิมหรือไม่เนี่ยมันก็ไม่มีใครบอกได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันวัดเป็นจุดไงคุณนพดลจุดเดียวเนี่ยนะโอ้โหใครจะไปทํานายเพราะว่าบางจคุรดับก็เดี๋ยวพายุฤดูร้อนเดี๋ยวอะไรเนี่ยแน่นอนที่คุณนพดลได้บอกข้างต้นมาแล้วว่ามันร้อนแบบที่พูดง่ายทุกพื้นที่มันทําลายสถิติแต่มันไม่ทําลายสถิติสูงสุดในบางจุดนะก็หมายความว่าทุกแห่งอ่ะโอ้โหมันร้อนมากเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างช่วงหน้าเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะผมดูในการคาดการณ์เดือนหนึ่งข้างหน้าเนี่ยวันที่22เนี่ยนะครับมันจะร้อนสุดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปปลายเดือนนะครับอีกครั้งหนึ่งมีอีก2 ครั้งนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าผ่าน2 ครั้งนี้ไปได้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะหมดละปีเนี้ยที่จะแบบมากกว่านี้
นะครับก็ต้องเหลืออีก2ช่วงนะครับช่วง22 23กับช่วงวันที่ประมาณสัก30นะ29 30อะไรเนี่ยช่วงปลายนะครับก็คือสุดก็จะอยู่อีก2ช่วงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ร้อนนะครับพอหลังจากนี้มันก็ยังคงร้อนอยู่เพราะอุณหภูมิโลกมันยังสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามนะครับว่ามันจะพูดง่ายมันจะขนาดไหนแล้วเราจะวางแผนเรื่องการเกษตรกันยังไงนะเพราะว่าแน่นอนพอพฤษภาเนี่ยมิถุนาเนี่ยออกมาฝนไม่ค่อยดีเราก็ต้องเลื่อนการเพาะปลูกไปเป็นผมว่าน่าจะตั้งแต่กลางกรกฎาสิงหานี่แหละน่าจะดีกว่าครับเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นครับครับหลังจากนี้จนเข้าสู่ช่วงปลายเมษาเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่ช่วงของอากาศร้อนอาจจะร้อนสุดๆที่อาจารย์ว่าก็คือจะเข้าช่วงพีคที่สุดของฤดูร้อนปีนี้อย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องใช่เลยนะครับก็คือในความหมายของผมก็คือว่าร้อนทุกพื้นที่ร้อนทุกแห่งทําลายสถิติทุกจุดนะยกเว้นจุดที่มันสูงที่สุดอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าผมไปดูข้อมูลเมื่อพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยนะอาจารย์ครับ44.1มันยังเกิดขึ้นเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่อุดรธานี44.1ก็เลยว่ากังวลว่าเอ๊ะแล้วปีนี้เดือนพฤษภาโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนมันจะร้อนต่อไปจากปลายเมษายนไหมสัปดาห์แรกถูกต้องสัปดาห์แรกของพฤษภานั่นแหละก็คือช่วงนี้อย่างเราคาดการณ์ไปได้แค่ประมาณสักโอเคปลายเมษาเนี่ยนะแต่ถ้าเราไปถึงพฤษภาเนี่ยภาพที่ออกมาเนี่ยเรารู้ว่าเฉดสีที่ออกมามันแดงทั่วประเทศมันแดงกว่าปกตินั่นหมายถึงว่าร้อนมันไปถึงพฤษภาแน่นะครับแต่นี้อย่างที่เรียนข้างต้นคือแล้วจุดไหนจะร้อนที่สุดเนี่ยมันบอกไม่ได้แต่รู้ว่าร้อนแน่ร้อนทุกแทบทุกพื้นที่นะครับร้กอ็นหมทาุยกถึตงำว่บาลครับสถิติเดิมเนี่ยมีโอกาสถูกทำลายทุกพื้นที่ครับคราวนี้มาดูข้อมูลนี้อาจารย์เดลีเสียงครเตับือนจาก IPCC ที่โฟกัสมายังประเทศไทยผลกระทบจากสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากโลกร้อนครับหนึ่งฝนจะตกหนักมากกว่า100 มิลลิเมตรในประเทศไทยบ่อยครั้งขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำท่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครสับองระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นสามการเพาะปลูกข้าวในอนาคตในประเทศไทยจะต้องติดตามข้อมูลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะมันจะมีผลกระทบเกิดขึ้นวันนี้เอาเฉพาะประเด็นที่หนึ่งก่อนนะอาจารย์ที่บอกว่าฝนมันจะตกหนักในประเทศไทยฝนเกิน100 มิลลิเมตรมันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยครั้งน้ํามันจะท่วมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมก็เลยนึกถึงข้อมูลก่อนหน้านี้กรณีที่เราเคยเกิดฝนมาเหนือการพยากรณ์ในปี66อยู่2 เดือนจำได้ไหมสองเดือนนะคฮรับะผมแล้วกรณีฝนเกิน600 มิลลิเมตรที่นราธิวาสเมื่อช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ล่าสุดตอนเดือนมีนาคมที่ศรีราชาชลบุรีฝนเกิน100 มิลลิเมตรน้ำท่วมโดยคนที่ไม่ได้ตั้งหลักคนพื้นที่ไม่ได้ตั้งหลักนะครับก็เลยจะถามอาจารย์ว่าข้อมูลนี้มันข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงอาจารย์ขยายความข้อมูลนี้สักนิดสิครับอาจารย์คือมันเป็นงานวิจัยนะครับแล้วก็ผลการประเมินของคณะทำงาน IPCC ในฉบับล่าสุดนะครับออกมาอย่างชัดเจนว่าในอนาคตข้างหน้าใกล้ตัวข้างหน้าเนี่ย10 ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือเราประเมินเนี่ยไปถึง100 ปีนะฮะแต่เรามาพูด10 ปีก่อนเพื่อจะให้ประชาชนได้เห็นชัดเนี่ยเราพบว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีโอกาสเผชิญ6 แล้ง2 ท่วม2 ปกติอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆ10 ปีนับเถอะเพราะฉะนั้นเวลาที่แล้งก็จะแล้งจัดนะแล้งถี่แล้งกว่านะครับแต่เวลาท่วมนะไอ้น้ำที่ระเหยไปนะครับเราลองนึกดูนะครับว่าน้ำที่ระเหยไปจากทะเลหรือไม่ก็จากแหล่งน้ำในพื้นที่เนี่ยนะครับเวลาระเหยไปเนี่ยเป็นละอองเล็กๆเนี่ยมันไปเจอความเย็นทางบนมันก็จะรวมตัวเป็นเมฆตัวเมฆตัวเนี้ยนะครับมันจะอยู่บนเหนือศีรษะเราใช่ไหมยิ่งน้ําเหลยไปมากมันก็มีปริมาณมากแต่ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งเมื่อมันเจอพวกพายุ
ที่นำความเย็นมาหรือพายุฝนฟ้าคะนองในเชิงของทำให้มันน้ำหยดเล็กๆเนี่ยมารวมตัวกันมันก็จะกลายเป็นฝนนะเพราะฉะนั้นมันจะตกกลับมานะเพราะฉะนั้นมันย่อมมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ก่อนนี้โลกไม่ได้ร้อนเนี่ยพอร้อนขึ้นมันระเหยขึ้นไปเยอะมันก็ต้องตกกลับมาเยอะนะแต่นี้การตกกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าพฤติกรรมของฝนตกในเวลาจํากัดเนี่ยมันมีความถี่มากขึ้นความหมายก็คืออะไรความหมายก็คือว่าฝน100 มิลลิเมตรเนี่ยมันมีโอกาสเกิดบ่อยขึ้นนะ600 มิลลิเมตรก็ยังเกิดมาแล้วเห็นไหมมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ซึ่งพูดง่ายน้ําท่วมแบบฉับพลันในอนาคตก็มีโอกาสเกิดมากขึ้นน้ําท่วมในเมืองมีโอกาสเกิดมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างในตะวันออกกลางเนี่ยเห็นชัดได้เลยเนี่ยเขาไม่ได้เกิดน้ําท่วมแบบเรานะในอดีตแบบน้ําท่วมปี 554อย่างเงี้ยนะฮะมันเกิดน้ําท่วมแบบฝนตกในเวลาจํากัดนะฮะทำให้เขาท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตมันเป็นไปได้ตามการประเมินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความเชื่อมั่นสูงด้วยเขาใช้คําว่า high confidence นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาดูเมืองของเรานะครับว่าสามารถรับน้ําระบายรอระบายอย่างเงี้ยได้ขนาดไหนครับนะครับต้องออกแบบเมืองใหม่นะครับผมครับอาจารย์ท่านนี้ฝนเกิน100 มิลลิเมตรตกถี่ขึ้นในอนาคตในประเทศไทยมันจะตกในพื้นที่ปกติหรือมันอาจจะไปตกในพื้นที่ที่มันไม่เคยตกอย่างกรณีปี53ช่วงเดือนตุลาคมอาจารย์จำได้ไหมน้ำทค่รวัมบใหญ่ที่โคราชอ่ะนะครับน้ำท่วมใหญ่อันนี้ก็คือปรากฏการณ์แบบมันไม่เคยเกิดขึ้นก็เลยให้มันจะไปเชื่อมโยงกับคําเตือนของ IPCC หรือเปล่าว่าต่อไปเนี่ยฝนมันจะตกหนักในพื้นที่ไหนก็ได้อาจจะเป็นพื้นที่ที่มันไม่เคยตกมันเป็นไปครไัดบ้ไหมจ๊ะครับมันเป็นไปได้นะครับคือเราไม่สามารถคาดการเหตุการณ์อย่างนี้ได้ในระยะยาวนะโอ้แต่เราคาดการได้ในระยะเป็นรายสัปดาห์ในหลาคยรวัันบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาน้ําระเหยขึ้นไปเนี่ยนะครับไปเกาะเป็นก้อนเมฆเนี่ยนะเราสามารถจะดูภาพเมฆได้ถูกไหมว่าเมฆเหล่านั้นมันไปอยู่เหนือบริเวณใดนะครัเพบราะฉะนั้นถ้าอยู่เหนือบริเวณใดตัวนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่จะฝนตกในบริเวณนั้นผมโยงมาที่ดูไบเนี่ยนี่มันชัดเจนเลยนะครับเขาไม่สามารถบอกได้หรอกว่าน้ําจะท่วมปีหน้าวันนี้วันเท่าไหร่ไหมแต่เขาบอกได้แค่สัปดาห์หนึ่งแล้วเขาเห็นเมฆแล้วเขาก็บอกเรื่องหน้าไปแล้วด้วยนะเมื่อวันที่16 เมษาที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังฝนตกหนักน้ําท่วมที่ UAE และที่ดูไบอย่างเงี้ยนะครับพุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งคนเคยชินคุ้นชินกับพื้นที่ที่มันเป็นให้พื้นที่แรงที่สุดในประเทศไทยในอนาคตถ้าเป็นไปตามข้อมูลนี้ไม่แน่สิอาจารย์มันอาจจะเกิดฝนตกหนักแล้วเกิดน้ําท่วมทุ่งกุลาร้องไห้ในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ไหมจ๊ะก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้สมมุติว่าถ้ากุ้งกุลาร้องไห้เนี่ยมีน้ําระเหยจากแม่น้ําโขงนะครับหรือไม่ก็อ่างเก็บน้ําแถวแถวนั้นนะครับแล้วลมพัดนะครับไปรวมกลุ่มกันที่กุ้งกุลาร้องไห้แล้วก็เจอความเย็นมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันทับกุ้งกุลาร้องไห้ครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าไปคิดว่าพื้นที่ตนเองแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยปรากฏว่ามีฝนตกหนักถึงเข้าขั้นน้ําท่วมหรือต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับนะมันอาจจะต้องติดตามข้อมูลกันอยู่ตลอดว่ามันอาจจะมีฝนตกในพื้นที่อย่างกรณีอาจารย์จํากรณีที่อําเภอบ้านไผ่ขอนแก่นได้ไหมมันมีอยู่ปใชี่ใช่ใช่ตรงนั้นก็ถูกต้องนะอันนี้เหมือนกันเหตุการณ์คล้ายๆกมัันนก็ตเลกหนยักใช่ใชดู่ไบเอ่ยศรีราชาเอ่ยใชน่ะฮะนครราชสีมาเมื่อปี53เอ่ยเนี่ยครับก็จใชะ่เป็นบทสะท้อนได้อย่างหนึ่งว่าต่อไปนี้ต้องติดตามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเอาละครับวันนี้หมดเวลาอาจารย์เสรีผมนพดลมากกรองอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับติดตามข้อมูลชั่วโมงเตือนภัยได้ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสคดรีับครัสบวัอสาดจีารย์คครรัับบ